วันนี้นะฮะเพชรแต่งตัวมาแบบนี้นะฮะน้องๆมาทายกันดีกว่าว่าวันนี้พี่เพชรกำลังจะไปไหนกันไปออกกำลังกายหรือเปล่าเอ๊ะเหลือไปไหนอ่ะทายกันมาด้านล่างเลยนะครับไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องก่อนจะรู้ว่าวันนี้พี่ไบจะไปทำอะไรนะฮะเราแวะกันที่ร้านดอกไม้ซึ่งคุณแม่นะครับเลือกต้นอะไรอ่ะต้นอะไรรู้ไหมน่าจะชบาอะไรสักอย่างนึงใช่เหรอแม่นี่ต้นอะไรอ่ะบานบุรีไม่ใช่ชบาไอ้มั่วบานบุรีบานบุรีไปเดี๋ยวไปไว้ที่บ้านไว้ดีๆระวังดอกหักอันนี้คือนั่งรถอย่างงี้ได้ปะเราจะไปดูต้นไม้ก่อนจะนั่งมาเลยเหรอไปส่งไปสนีมาแต่หิวมากเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนในเซเว่นคือเอาจริงวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะออกกำลังกายไหวแต่ว่าใส่ชุดนี้คือออกกำลังกายหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่เฉลยเรากำลังจะเข้าบ้านใหม่ใช่ต้นไม้ไปปลูกอ่ะไปวิ่งฟิตเนสที่หมู่บ้านใหม่เอาไปฟิตเนสที่หมู่บ้านใหม่อันนี้คือมาออกกำลังกายนี่คือการยกเวทใช่ไหมยกได้กี่โลละฮะยกเวทกี่โลโอ้ฟิตจังเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจที่สำคัญที่สุดนี่ใส่ชุดนี้มาเพื่อทำภารกิจใช่อันนี้คือวอร์มก่อนใช่ไหมนี่คือวอร์มก่อนนะฮะเราจะวอร์มก่อนที่เราจะไปทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของวันนะฮะใครรู้แล้วบ้างว่าพี่จะทำภารกิจอะไรเนี่ยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์เลยจะวิ่งเหรอนี่ออกกำลังกายไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวลาวิธีการวิ่งหรือเดินออกกำลังกายที่ถูกต้องคือเดี๋ยวเราต้องไปเรียนสเต็ปประมาณสัก6ไหมพี่โบอ่าฮะสเต็ป6นะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะพอเหอะพอเหอะไม่ใช่เดี๋ยวเรามีภารกิจที่จะต้องทำที่สำคัญกว่าไปได้แล้วใช่เพราะว่าการวิ่งเนี่ยยังไม่ใช่ภารกิจของการแต่งตัวมาแบบนี้เอ้าเหรอไม่ต้องแล้วเมื่อกี้ยกมาแล้วไปดูกันดีกว่าที่ได้สงการแล้วใช่ปะจริงเหรออย่ามาสาดเรานะ อันนี้คือภารกิจหลักฮะอันนี้คือภารกิจหลักที่มาทำหรอไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกอันนี้คือมืออาชีพด้านการรดน้ำเพราะว่าทำอยู่คนเดียวก่อนที่เราจะเฉลยว่าภารกิจหลักของเราในวันนี้คืออะไรเราจะมาอัปเดตโฮมทัวร์กันแบบเบาๆเล็กๆไปนะฮะตู้ใส่อิเล็กเทคราของเล่นพี่ใบนะฮะมีการติดคิ้วทองแล้วนะฮะเฮ้ยคิ้วสีทองวะทองเป็นโรสโกเป็นสีโรสโกอันนี้คือตัวประตูที่จะเอาไว้กั้นห้องของเล่นกับห้องรับแขกนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นเวทีของเราอย่างที่บอกไม่ใช่เป็นเวทีแล้วนะครับอันนี้คือทำเป็นกระจกก็คือพยายามกระจกออกไปนะฮะแล้วก็ทำเป็นเหมือนห้องกระจกให้มันมีพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าพี่ใบเนี่ยจะเอาไว้ทำเป็นโต๊ะทานข้าวและเวลากลางคืนเราจะมีช่องดูดาวเราจะมีช่องดูดาวเล็กๆของเราหนึ่งช่องนะครับก็น่ารักมากเลยอันนี้ก็มีประตูเวลาออกจะออกข้างๆใช่นะนี่เราจะปิดไว้เลยเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดเอาไว้ให้ฟิโอน่านั่งรับลมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ตั้งใจทำไว้เพื่อให้ฟิโอน่าเนี่ยได้นั่งเวลาปุ๊บคุณแม่มาแล้วเราจะได้เห็นก่อนไงตรงนี้เดี๋ยวเขาจะกำลังจะทำประตูห้องน้ำอันที่2คือเป็นห้องบนเนาะห้องคุณแม่อุ้ยห้องคุณแม่ติดคิ้วแล้วเหมือนกันนะคะเป็นคิ้วสีลอสโกเหมือนกันนะครับสวยมากเลยมีติดแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นบานกระจกยังไม่เสร็จนะครับห้องพี่ปิงก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี่อันนี้คืออะไรอ่ะบานกระจกห้องเราไงบานตู้ห้องเราไงบานตู้ที่เอาไว้หนังสือการ์ตูนใช่ไหมใช่ดูติดสแตนเลสแล้วสวยมากอันนี้เป็นที่พักนะครับสวยมากเหมือนกันโชว์แล้ววันก่อนรออันผนังนี้ก็โชว์แล้วใช่ไหมผนังนี้โชว์แล้วยังโชว์แล้วแหละไม่มีอะไรแล้วบานตู้เราจะเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้เขาตีขอบสแตนเลสไว้ก่อนตีขอบสแตนเลสไว้รอกระจกบานใหญ่ใช่ไหมใช่แล้วก็รอแอร์ที่มาติดเพดแอร์แล้วนะครับแล้วก็อ่ะมีประตูมาเพิ่มประตูกั้นห้องของเล่นกับห้องนอนใช่ปะไม่ใช่ห้องของเล่นห้องทำงานเอ้ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นห้องของเล่นด้วยโอ้สวยนะสีกลางวันสวยมากเลยอ่ะปึ๊บแต่เราต้องแบบว่าเดินระวังนะครับไปเถอะอยากไปทำภารกิจหลักแล้วโอเคปะทุกคนไปทำภารกิจที่สำคัญใครยังไม่ได้พิมพ์นะว่าพี่เบย์จะไปทำภารกิจอะไรคอมเมนต์ด้วยและภารกิจที่สำคัญในวันนี้เขาคือนี่เลยเดี๋ยวนะน้องจะมาเปลี่ยนตะแกรงให้น้องเดินกลับไปเลยไม่เป็นไรให้น้องไปก่อนชิวคือการไปอะไรนะไปย่างกุ้งนะฮะนี่คือแต่งตัวมาเพื่อการนี้เพื่อความสบายในการนี่คือชุดการกินกุ้งใช่ไม่ใช่ชุดกินฟิตเนสนี่คุณมากินมาผมมาเริ่มเลย
โอเคนะพี่โกบอกว่าพี่โกจะไม่ถ่ายให้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะทำการกินอย่างตั้งใจแล้วเอาเป็นว่าใครชอบคลิปในวันนี้และใครตอบถูกก็อย่าลืมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยไว้วันหลังเดี๋ยวจะมากินให้ดูอีกนะครับเมย์มีใครอยากให้ทำคลิปเออะไรนะพี่โกเอสมาให้กินอะไรคอมเมนต์บอกมาเลยนะเดี๋ยวจะอยากจะทำมากๆเลยนะโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายต่อไปลุย